นิทานเรื่องเจ้าชายกบเจ้าหญิงแสนสวยองค์หนึ่งเที่ยวเล่นอยู่ในสวนเธอถือลูกบอลทองคำในมือและโยนเล่นอย่างเพลิดเพลินเมื่อเดินมาใกล้สระน้ำเผอิญลูกบอลทองคำพลัดหลุดมือเจ้าหญิงคว้าไว้ไม่ทันลูกบอลจึงกลิ้งตกลงไปในน้ำตัวเจ้าหญิงเองก็เกือบเสียหลักตกลงไปในน้ำเหมือนกันน้ำในสระใสแจ๋วจนเห็นลูกบอลทองคำจมอยู่ก้นสระแต่ก็อยู่ลึกเกินกว่าที่เจ้าหญิงจะเอื้อมเก็บขึ้นมาได้เธอพยายามอยู่นานจนรู้สึกสิ้นหวังในที่สุดก็นั่งลงร้องไห้ด้วยความเสียดายสวัสดีเจ้าหญิงที่น่ารักเธอร้องไห้ทำไมเหรอเสียงหนึ่งทักทายอยู่ใกล้ๆเจ้าหญิงเหลียวมองไปรอบๆไม่เห็นใครเลยนอกจากเจ้ากบตัวหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนก้อนหินริมสระน้ำเจ้าพูดได้เหรอเจ้าหญิงถามด้วยความประหลาดใจอับใช่จ้ะฉันพูดกับท่านเองแหละกบตอบเจ้าหญิงคิดว่าบางทีกบอาจช่วยเธอได้จึงเล่าเรื่องลูกบอลทองคำที่ตกน้ำให้ฟังฉันจะช่วยงมลูกบอลให้ท่านเจ้ากบว่าแต่ท่านต้องสัญญากับฉัน3ข้อข้อ1ท่านต้องให้ฉันนั่งบนเก้าอี้ของท่านข้อ2ท่านต้องแบ่งอาหารจากจานของท่านให้ฉันกินและข้อ3ท่านต้องให้ฉันนอนบนเตียงของท่านได้สิฉันสัญญาเจ้าหญิงตอบตกลงทันทีเจ้ารีบลงไปเอาลูกบอลขึ้นมาให้ฉันเร็วๆเถอะเจ้ากบกระโดดลงในสระดำน้ำลงไปยังก้นบ่อใช้สองขาหน้าประคองลูกบอลและขาหลังพุ้ยน้ำพยุงตัวสุดแรงในที่สุดก็สามารถนำลูกบอลขึ้นมาวางที่ริมสระได้สำเร็จเมื่อเจ้าหญิงได้ลูกบอลทองคำของเธอคืนมาแล้วเธอก็ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้ากบเธอดีใจแล้ววิ่งกลับไปยังพระราชวังทันทีทิ้งให้เจ้ากบร้องอบอบอยู่เบื้องหลังวันรุ่งขึ้นขณะที่เจ้าหญิงกำลังเดินเล่นในพระราชวังของเธอก็พบกับเจ้ากบกระโดดหยองหยองเข้ามาขวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยเจ้ากบเข้ามาทำอะไรในวังของฉันเจ้าหญิงร้องดังลั่นท่านต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับฉันสิเจ้ากบทวงถามไปนะปีพ้นเดี๋ยวนี้เจ้ากบน่าเกลียดเจ้าหญิงส่งเสียงร้องแล้วก็วิ่งหนีไปแอบข้างหลังพระราชาเสด็จพ่อไล่กบตัวนี้ไปไกลๆนะเพคะเมื่อพระราชาทรงรู้เรื่องที่เจ้าหญิงได้ให้สัญญากับเจ้ากบพระองค์จึงตรัสว่าลูกรักสัญญาต้องเป็นสัญญานะแม้ว่าลูกได้ให้สัญญากับกบตัวหนึ่งลูกก็ต้องรักษาสัญญานี้เท่าๆกับที่ลูกได้ให้สัญญากับพระราชาลูกต้องรักษาสัญญานะพระราชาจึงให้เจ้ากบร่วมโต๊ะอาหารด้วยเจ้ากบกระเถิบมาใกล้ๆเจ้าหญิงและถามว่าขอให้ฉันนั่งเก้าอี้ของท่านได้ไหมเจ้าหญิงหน้าบึ้งไม่ตอบคำถามพระราชาจึงใช้สายตาจ้องเตือนให้เธอรู้สึกตัวก็ได้เธอก้มลงอุ้มตัวกบขึ้นมาอย่างแรงอับอย่าทิ้งฉันหล่นลงไปนะเจ้ากบร้องบอกอย่าให้กบหล่นลงไปล่ะพระราชาย้ำเตือนเมื่อเจ้าหญิงวางกบบนเก้าอี้เจ้ากบก็ถามขึ้นแบ่งอาหารในจานของท่านให้ฉันได้ไหมเจ้าหญิงพยักหน้าเจ้ากบจึงก้มหน้าก้มตากินอาหารอย่างอร่อยอร่อยขณะที่เจ้าหญิงเบือนหน้าไปทางอื่นและแทบจะไม่แตะต้องอาหารเลยเมื่อท้องฟ้าค่ำลงเจ้ากบเอ่ยถามว่าฉันง่วงนอนแล้วให้ฉันนอนบนเตียงของท่านได้ไหมเจ
จ้าหญิงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินพระราชาจึงเตือนว่าลูกหลักสัญญาต้องเป็นสัญญานะเจ้าหญิงจำต้องอุ้มกบขึ้นมาอย่างเสียไม่ได้เธอยื่นแขนไปข้างหน้าให้เจ้ากบอยู่ห่างๆเมื่อถึงห้องนอนเจ้าหญิงก็วางเจ้ากบไว้บนเก้าอี้แล้วรีบปิดประตูไว้ไม่ให้ใครเห็นว่าเธอผิดสัญญาอับอับฉันจะเทินพระราชาว่าท่านผิดสัญญากบส่งเสียงทักท้วงเจ้าหญิงอดทนต่อไปไม่ได้แล้วจึงร้องไห้โฮด้วยความขับแค้นใจเจ้านั่งเก้าอี้ของฉันแล้วก็กินอาหารของฉันแล้วนี่ยังจะนอนบนเตียงของฉันอีกเหรอเจ้าหญิงร้องไห้เสียงดังลั่นอับอับสัญญาต้องเป็นสัญญาสิเจ้ากบยืนยันเจ้าหญิงจึงตรงเข้ามาคว้ากบขึ้นจากเก้าอี้เธอหลับตาปี๋กลั้นหายใจเหวี่ยงเจ้ากบขึ้นไปบนเตียงร่างของเจ้ากบลอยละลิ้วตกลงบนที่นอนเจ้าหญิงยกมือปิดหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นจึงไม่ได้สังเกตเห็นร่างของเจ้ากบค่อยๆกลายเป็นเจ้าชายผู้สง่างามซึ่งกำลังยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนเจ้าชายเดินเข้ามาใกล้ๆและซับน้ำตาเจ้าหญิงหยุดร้องไห้เถิดขอบใจมากที่เธอรักษาสัญญาทั้ง3ข้อที่ให้ไว้เธอช่วยให้ฉันเป็นอิสระหลุดพ้นจากคำสาปของแม่มดใจร้ายเจ้าชายเล่าความจริงทั้งหมดให้เจ้าหญิงฟังและในที่สุดความชั่วร้ายทั้งหลายก็ผ่านพ้นไปเจ้าชายและเจ้าหญิงได้แต่งงานกันอย่างมีความสุข